วัสดีค่ะสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ Investment Minutes นาทีลงทุนนะครับวันนี้14กุมภาพันธ์2562โสพลณวรัตนาพงศ์นะครับและธัญมัยอนันตกรณีวัฒน์ค่ะวันวาเลนไทน์นะคะแต่ขอให้เป็นวันวาเลนไทน์สีเขียวแล้วกันเออดีมากขอให้เป็นสีเขียวสดใสและการตลาดหุ้นเมื่อวานกำลังมาดีเลยนะคะสวัสดีคุณผู้ชมทาง Facebook Live ค่ะใครโสดใครมีความรักทักมาได้หมดนะคะวันนี้ Facebook Live ของเราก็เพจสำนักข่าวไทยเช่นเดิมมีของตลาดหลักทรัพย์นะคะมีของเซ็ตเทรดที่แชร์เราไปด้วยค่ะนะครับเซ็ตโซเชียลมีเดียไปหาข้อมูลกันได้รวมไปจนถึงถ้าอยากดูการวิเคราะห์ตลาดภาวะการลงทุนต่างๆตลอดทั้งวันที่ www.settrade.com แล้วก็ที่ Facebook ของ Set Trade Club ก็รวบรวมไว้ให้ทั้งของบล.บลจ.ต่างๆติดตามกันได้นะครับค่ะวันนี้ก็อัปเดตตลาดหุ้นเช่นเคยรวมถึงใครเป็นแฟนเพจของม้าเฉียวดูหุ้นนะคะเดี๋ยวไปรู้จักแอดมินเพจตัวจริงเสียงช่วงที่2ของรายการใช่ค่ะไปสแกนหุ้นกันเริ่มต้นเราไปดูของฝั่งสหรัฐอเมริกากันก่อนนะครับเรื่องของความคาดหวังการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีนในทางที่ดีทำให้บรรยากาศของตลาดหุ้นดูดีทีเดียวครับเริ่มกันจากที่สหรัฐอเมริกาดาวโจนส์กันก่อนนะครับดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์เมื่อคืนที่ผ่านมาก็ปรับเพิ่มขึ้นไปได้อีก 117.51 จุดประมาณ 0.46% นะครับดัชนี 25,543.27 จุดS&P 500ก็ขยับขึ้นไปประมาณ 0.3% นะครับ8จุดดัชนีอยู่ 2,753.03 จุด Nasdaq ก็ขึ้นไป 0.08% นะครับ 5.76 จุดดัชนีอยู่ 7,420.38 จุดนะครับนักลงทุนยังคงมีมุมมองเป็นบวกต่อการเจรจาการค้ารอบใหม่ระหว่างสหรัฐและจีนค่ะที่จะจัดขึ้นที่กรุงปักกิ่งวันนี้นะคะ 14-15 กุมภาพันธ์โดยนายโรเบิร์ตไดไทเซอร์ผู้แทนการค้าสหรัฐและสตีเวนมนูชินค่ะรัฐมนตรีคลังของสหรัฐจะเข้าร่วมเจรจากับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของจีนในนัดนี้ด้วยนะคะก็รวมถึงนายหลิวเหอรองนายกรัฐมนตรีของจีนค่ะส่วนโดนัลด์ทรัมป์และนายมนูชินต่างก็ส่งสัญญาณในด้านบวกว่าการเจรจาของผู้แทนเนี่ยจะเป็นไปได้ด้วยดีในรอบนี้นักลงทุนยังขานรับรายงานที่ว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงมีกำหนดพบปะกับคณะเจรจาการค้าของสหรัฐในวันศุกร์นี้ด้วยค่ะจีนจะเป็นเจ้าภาพโต๊ะจีนเลยจะเลี้ยงใหญ่นะคะให้แก่คณะผู้แทนสหรัฐที่ภัตตาคารจีนในกรุงปักกิ่งก็คาดว่านายหลิวเหอเนี่ยรองนายกของจีนจะเป็นเจ้าภาพซึ่งการที่จะมีงานเลี้ยงต้อนรับโดยที่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงจะมาด้วยตัวเองเนี่ยนักวิเคราะห์เขามองว่านี่น่าจะเป็นสัญญาณบวกที่ดีรวมไปจนถึงการจัดงานเลี้ยงนี่ก็น่าจะเป็นสัญญาณบวกที่ให้เห็นถึงความคืบหน้าการพัฒนาของการเจรจาปัญหาการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีนและน่าจะมีโอกาสที่ดีในการที่จะสามารถบรรลุข้อตกลงทั้ง2ฝ่ายได้นะครับค่ะนอกจากเรื่องของสหรัฐอเมริกากับจีนเรื่องของธนาคารกลางสหรัฐก็เป็นอีกปัจจัยนึงที่นักลงทุนเขาคาดการครับเป็นปัจจัยบวกเพราะคาดการกันว่าธนาคารกลางของสหรัฐจะยังคงตรึงอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐอเมริกาต่อไปอีกหลังจากการประกาศตัวเลขของกระทรวงแรงงานของสหรัฐที่ว่าดัชนีราคาผู้บริโภคหรือว่า CPI ทรงตัวเป็นเดือนที่3ติดต่อกันในเดือนมกราคมเมื่อเทียบเป็นรายเดือนซึ่งอันนี้สวนทางกับที่ก่อนหน้านี้นักวิเคราะห์คาดการว่า CPI น่าจะขยับขึ้นประมาณ 0.1% นะครับค่ะเรื่องสถานการณ์ชัตดาวน์ในสหรัฐนะคะความคืบหน้าก็คือหลังจากตัวแทนการเจรจาจากพรรคเดโมแครตและรีพับลิกันเนี่ยคุยกันได้ชั่วคราวนะคะบรรลุข้อตกลงในการหลีกเลี่ยงภาวะชัตดาวน์ก่อนถึงเส้นตายพรุ่งนี้15กุมภาพันธ์แต่ข้อตกลงนี้ไม่ได้ทำให้โดนัลด์ทรัมป์พึงพอใจเท่าไหร่ค่ะเพราะว่าตกลงกันเพียงสร้างรั้วกำแพงที่จะกั้นชายแดนเนี่ยขออภัยเป็นการสร้างรั้วเฉยๆนะ 1,400 ล้านดอลลาร์ไม่ใช่กำแพงค่ะไม่ใช่กำแพงคอนกรีตที่โดนัลด์ทรัมป์อยากได้วงเงิน 5,700 ล้านดอลลาร์แต่แค่สร้างรั้ว 1,400 ล้านดอลก็เงินไทยก็ 40,000 กว่าล้านบาทแต่ก็ยังไม่ใช่สิ่งที่ประธานาธิบดีทรัมป์ต้องการต้องกำแพงเป็นกำแพงและวงเงินก็ประมาณเกือบ 5,700 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับประเด็นเรื่องของความคาดหวังการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีนไม่ได้ส่งผลเฉพาะที่ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ของฝั่งสหรัฐเท่านั้นครับแต่ฝั่งยุโรปก็ปิดบวกเพราะความคาดหวังว่าการเจรจาจะสามารถบรรลุข้อตกลงในทางที่ดีระหว่างกันได้เช่นเดียวกันไปดูตัวเลขกันนะครับตลาดใหญ่ๆของทางฝั่งยุโรปเริ่มจากฟูซี่100ของลอนดอนนะครับขยับขึ้นมา 0.81% ประมาณ57จุดดัชนีอยู่ 7,190.84 จุดดัคของเยอรมันก็ขยับขึ้นมา 0.37% ครับ41จุดดัชนีอยู่ 11,167.22 จุดและ CAC 40ของฝรั่งเศสก็ขยับขึ้นมา 0.35% หรือ 17.92 จุดดัชนีอยู่ 5,074.27 จุดนะครับ
ก็ได้รับแรงหนุนจากเรื่องนี้นะคะที่เลื่อนกำหนดเส้นตายในการบรรลุข้อตกลงทางการค้าระหว่างสหรัฐและจีน1มีนาคมมีความเป็นไปได้มากขึ้นนะคะหลังจากที่น่าจะเจรจากันได้ที่ปักกิ่งส่วนปัจจัยบวกทางฝั่งในยุโรปเองนักลงทุนรับข่าว Brexit ในเชิงบวกค่ะหลังจากที่ปรึกษาอาวุโสของนายกรัฐมนตรีเทเรซาเมย์ได้เปิดเผยแผนการที่จะทำให้ออกจากสหภาพยุโรปล่าช้าออกไปนะส่วนในสเปนรัฐบาลเสียงข้างน้อยอาจจะต้องจัดการเลือกตั้งครั้งใหม่ค่ะหากพ่ายแพ้ในการลงมติเรื่องงบประมาณที่สเปนค่ะนะครับมาดูราคาน้ำมันกันต่อนะครับหุ้นขึ้นนะครับทั้งฝั่งยุโรปและสหรัฐอเมริกาน้ำมันก็ขึ้นแต่อันนี้เป็นปัจจัยเรื่องของการลดกำลังการผลิตของโอเปกทำให้ราคาน้ำมันเริ่มดูกันจากที่ WTI กันก่อนนะครับราคาขยับขึ้นไปประมาณ80เซนต์สัญญาณน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนมีนาคมนะครับขึ้นมาประมาณ 1.5% 80เซนต์ต่อบาร์เรลนะครับราคาอยู่53เหรียญ90เซนต์ต่อบาร์เรล Brent ก็ขยับขึ้นมา1เหรียญ19เซนต์ประมาณ 1.9% กับราคาอยู่63เหรียญ61เซนต์ต่อบาร์เรลและนี่เป็นระดับสูงสุดนะครับของ Brent นะตั้งแต่19พฤศจิกายน2561ดูไบก็ขยับเพิ่มขึ้นมา1เหรียญ17เซนต์เหมือนกันครับราคาอยู่63เหรียญ20เซนต์ต่อบาร์เรลนะครับสัญญาณน้ำมันดิบปิดบวกติดต่อกันเป็นวันที่2เมื่อคืนนี้ค่ะได้รับแรงหนุนจากโอเปกที่เปิดเผยรายงานประจำเดือนกุมภาพันธ์ระบุว่าการผลิตน้ำมันของโอเปกลดลงไป 797,000 บาร์เรลต่อวันนะคะตอนนี้คือประมาณ 30.8 ล้านบาร์เรลต่อวันแล้วในเดือนมกราคมก็เทียบเท่ากับการปฏิบัติข้อตกลงที่จะปรับลดกำลังการผลิตดาว 86% ซาอุดิอาระเบียเองที่เป็นผู้นำของโอเปกนะคะก็ทำตัวอย่างให้เห็นเลยว่าทำตามสัญญาจริงๆนะคะคุยกันไว้ยังไงก็ลดได้จริงๆและประกาศว่าจะลดการผลิตสู่ระดับ 9.8 ล้านบาร์เรลต่อวันในเดือนหน้าด้วยลดลงมากกว่า 500,000 บาร์เรลต่อวันจากที่มีการสัญญาไว้ในช่วงแรกค่ะใช่ครับแล้ว Goldman Sachs เองก็ออกมาระบุว่าเขาคาดการณ์ว่าราคาน้ำมันดิบ Brent จะแตะระดับสูงสุดที่ 67.50 เหรียญ 50 เซนต์ต่อบาร์เรลในไตรมาสที่2หลังจากก่อนหน้านี้ก็พยายามจะดีดขึ้นไปที่64เหรียญแต่ว่าดิ่งลงมาอย่างหนักตั้งแต่ไตรมาส4ของปีที่แล้วนะครับซึ่งการคาดการณ์ของ Goldman Sachs ในครั้งนี้พิจารณาจากมุมมองที่ว่าการขยายตัวของอุปสงค์หรือความต้องการในการใช้น้ำมันเพิ่มขึ้นมากกว่าที่เคยคาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้ส่วนกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมันอย่าง OPEC เองก็ใช้มาตรการปรับลดกำลังการผลิตลงอย่างมากเพื่อจะลดปริมาณน้ำมันในตลาดก็ปริมาณลดลงราคาก็จะขยับปรับเพิ่มขึ้นใช่ค่ะและ Goldman Sachs ก็ยังคาดการณ์ด้วยนะครับว่าอุปสงค์น้ำมันจะมีการขยายตัวประมาณ1ล้าน4แสนบาร์เรลต่อวันในปีนี้ซึ่งนี่สอดคล้องกันกับตัวเลขที่ EIA หรือว่าสำนักงานพลังงานสากลคาดการไว้แต่ว่าสูงกว่านะนี่เป็นตัวเลขที่สูงกว่าที่OPEC และนักวิเคราะห์จากตลาด Wall Street คาดการไว้ว่าจะเพิ่มขึ้นประมาณ 1,240,000 บาร์เรลต่อวันนะครับสหรัฐยังคงเป็นผู้ผลิตรายใหญ่ที่สุดของโลกอยู่นะคะครับและอย่างที่บอกว่าวันนี้วาเลนไทน์เขียวสดใสจริงๆค่ะไม่ใช่แค่ตลาดหุ้นและน้ำมันทองคำยังขึ้นเลยขึ้นใช่ไหมไม่ได้สวนทางกันตามทฤษฎีเลยนะคะทองคำปิดบวกไปได้ค่ะตลาดโคเม็กซ์นะคะส่งมอบเดือนเมษายนเพิ่มขึ้นมา1ดอลลาร์นะคะกับอีก1เซนตอนนี้อยู่ที่ขอไป10เซนตอนนี้ 1,315 เหรียญ10เซนต่อออนซ์ค่ะสัญญาทองคำนิวยอร์กปิดบวกเพียงเล็กน้อยนะคะท่ามกลางการซื้อขายที่ผันผวนเพราะว่าเงินดอลลาร์แข็งค่าด้วยสร้างแรงกดดันต่อตลาดทองคำนักลงทุนยังจับตาค่ะว่าสหรัฐจะเผชิญกับสถานการณ์ที่หน่วยงานของรัฐบาลจะถูกปิดหรือว่าชัตดาวน์รอบที่2หรือไม่นะคะส่วนราคาทองคำในบ้านเราที่ประกาศโดยสมาคมค้าทองคำเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับราคาขยับปรับเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกัน50บาทต่อบาททองคำครับราคาทองคำแท่งขายออกอยู่ที่บาทละ 19,500 บาทและราคาทองคำรูปพรรณขายออกอยู่ที่บาทละ 20,000 บาททวนนะครับเงินบาทกันบ้างนะครับเงินบาทเปิดตลาดเช้าวันนี้อ่อนค่าลงมาอยู่31บาท43สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐตลาดมองบวกนะครับเรื่องสงครามการค้านักลงทุนกลับมาถือดอลลาร์สหรัฐทำให้เงินบาทก็ยังผันผวนสูงและก็มีโอกาสจะออกอ่อนค่าในระยะสั้นๆด้วยเหมือนกันนักวิเคราะห์คาดการณ์และมองกรอบค่าเงินบาทวันนี้ไว้ที่ประมาณ31บาท37สตางค์จนถึง31บาท47สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐนะครับ
ังมาทั้งหมดแล้ววันนี้ปัจจัยบวกก็จะเยอะๆหน่อยนะคะเป็นวันดีเหมือนเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้แน่นเลยไปดูฝั่งสีเขียวกันค่ะปัจจัยที่จะเป็นบวกกับตลาดหุ้นในเช้าวันนี้ดาวโจนส์ปิดบวกนำมาแล้วแล้วก็มีความคาดหวังการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐและจีนจะออกมาดีค่ะเรื่องเฟดนะคะก็คลายความกังวลไปได้เยอะน่าจะจึงอัตราดอกเบี้ยต่อนะคะมีเรื่อง government shutdown ที่ยังพอยุติไปได้ชั่วคราวและที่สำคัญคือ OPEC ลดกำลังการผลิตหนุนราคาน้ำมันขึ้นเมื่อวานหุ้นพลังงานบ้านเราก็ขึ้นเยอะเลยแล้วญี่ปุ่นเองก็รายงานตัวเลข GDP ไตรมาสที่4ของปีที่แล้วว่าโต 1.4% เมื่อเทียบเป็นรายปีก็สะท้อนให้เห็นว่าเศรษฐกิจญี่ปุ่นเริ่มฟื้นตัวขึ้นแล้วนะครับส่วนปัดออกสายนกแอร์อันนี้เปิดเผยว่าการเพิ่มทุนเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิมระดมทุนได้ 2,300 ล้านบาทก็จะหยุดการขาดทุนปีนี้ถึงแม้ว่าการบินไทยจะสละสิทธิ์ในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนลดการถือหุ้นเหลือ 15.94% ก็ตามส่วนที่เห็นอยู่นี่คือปัจจัยลบนะครับเปรียบเทียบกันเลยดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่าราคาทองคำที่ปิดบวกต่อและการเมืองไทยยังร้อนแรงอยู่เพราะบ่ายวันนี้ศาลรัฐธรรมนูญจะพิจารณารับคำร้องของกกต.ที่ให้ยุบพรรคไทยรักษาชาติหรือไม่เป็นเรื่องที่ต้องติดตามกันในช่วงบ่ายของวันนี้นะครับค่ะเมื่อวานหุ้นไทยขึ้นมาได้แรงมากนะคะปิดตลาด 1,655.73 จุดแพงหรือไม่แพงยังเข้าได้ทันไหมจะตกรถหรือเปล่าเนี่ยก็ต้องดูที่P/E ratio นะคะที่จะบอกได้ว่าหุ้นไทยตอนนี้เกินมูลค่าไปเยอะหรือยังค่ะไปดูกับบลจ. Land & House เลยนะคะแนะนำให้นักลงทุนสังเกตระดับ P/E ratio หากถึงระดับ16 เท่าคือเท่าไหร่1720ถึง1750นู่นค่ะอันนี้นักลงทุนต้องระมัดระวังนะคะด้านนี้ค่ะกรรมการผู้อำนวยการบลจ. Land & House ค่ะคุณมณรัตน์พดุงสิทธิ์กล่าวว่าแนวโน้มตลาดหุ้นไทยปีนี้จะให้ผลตอบแทนดีกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากบริษัทจดทะเบียนไทยยังมีการจ่ายปันผลสูงประกอบกับจะมีการเลือกตั้งในประเทศก็จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนในต่างประเทศจะมีเม็ดเงินใหม่จากเงินลงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุนในตลาดหุ้นไทยด้วยค่ะซึ่งจากสถิติก่อนการเลือกตั้งช่วงนี้แหละค่ะหุ้นจะปรับขึ้นค่ะผมมองว่าปีนี้น่าจะได้ผลตอบแทนที่ดีกว่าปีที่แล้วรอบของตลาดเนี่ยก็เชื่อว่ามากกว่า1รอบนะฮะก็คงได้สัก2รอบเพราะก็ตามอย่างน้อยก็ตามการเลือกตั้งนะครับคราวนี้ตลาดเราเนี่ย valuation นะฮะในแง่ของ PE อะไรก็ไม่ได้แพงนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นตัวซัพพอร์ตแต่สิ่งที่น่าสนใจมากกว่าตัว valuation ที่ไม่แพงนักนะฮะก็คือ dividend yield gap หรือ earning yield gap นะเวลาเรามีโอกาสได้คุยกับต่างชาติเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะให้ความสนใจว่าประเทศเราเนี่ยมีบริษัทจดทะเบียนให้ผลตอบแทนที่เป็นเงินปันผลเนี่ยหลายบริษัทเลยนะฮะจำนวนมากค่อนข้างสูงนะขณะเดียวกันเนี่ยพอค่อนข้างสูงปั๊บเนี่ยอัตราดอกเบี้ยนะค่อนข้างนิ่งแล้วก็คงที่นะครับนั่นก็หมายความว่า dividend yield gap นะฮะแล้วก็ earning yield gap นะฮะของบริษัทจดทะเบียนเนี่ยอยู่ในระดับที่มากพอสมควรนะฮะเป็นจุดที่ดึงดูดให้นักลงทุนต่างชาติให้ความสนใจนั่นคือข้อแรกนะฮะเรื่องของ valuation ข้อที่2เนี่ยอย่างน้อยเนี่ยการที่มีการเลือกตั้งเนี่ยนะฮะแล้วก็ภาพชัดเจนขึ้นว่าจะต้องมีรัฐบาลใหม่ก็คงทุกรัฐบาลนะผมเชื่อว่าเขาก็ต้องมีแผนที่จะทำให้เศรษฐกิจดีขึ้นทุกรัฐบาลนะฮะเพราะฉะนั้นมันก็เป็นฮันนีมูนพีเรียดซึ่งอันนี้ก็เป็นที่มาว่าทำไมเราถึงมองว่าอย่างน้อยก็คงได้2รอบนะครับแต่ยังไงก็ตามครับตลาดหุ้นยังมีความผันผวนจากปัจจัยต่างประเทศเพราะฉะนั้นก็ฝากให้นักลงทุนสังเกตระดับราคาหุ้นต่อกำไรสุทธิหรือ PE ratio เป็นหลักถ้า PE ratio ไปถึง 15.5 ถึง 16 เท่าลดพอร์ตการลงทุนครับเพราะถือเป็นจุดที่ต้องระวังหรือว่าถ้าเทียบเป็นดัชนีก็1720ถึง1750จุดจากปัจจุบันนี้ PE ratio บ้านเราอยู่ 14.5 เท่าดัชนีประมาณ 1,650 จุดแต่ถ้าในทางกลับกันดัชนีลงมาอยู่ที่ 1,520 ถึง 1,550 อันนี้เป็นจุดที่น่าลงทุนนะครับแต่ไม่น่าลงไปนะคะผ่านปีที่แล้วนักหนาแล้วอ่ะการลงทุนปีนี้ต้องเลือกลงทุนเป็นรายตัวนะคะที่เรียกว่า selective buy คือให้น้ำหนักการลงทุนในหุ้นประมาณ40%แบ่งไปกองทุนอสังหาประมาณ20%ส่วนอีก20%ไปลงกองตราสารหนี้นะคะส่วนที่เหลือก็เป็นการลงทุนอื่นๆอันนี้เป็นคำแนะนำจากบลจ. Land & House ค่ะนะครับมาถึงสับลงทุนวันนี้ยังคงอยู่เครื่องหมาย X เหมือนเดิมนะครับวันนี้จะเป็นคำว่า XM หรือว่า excluding meetings หมายความว่าผู้ซื้อไม่มีสิทธิ์เข้าประชุมผู้ถือหุ้นครับค่ะสวัสดี Facebook Live นะคะหลายท่านทักทายยามเช้ามาแล้วก็
แฮปปี้วาเลนไทน์มาด้วยคุณณัฐวุฒิบอกว่าขอให้พิธีกรทั้งสองรักและอยู่กับรายการนี้ไปนานๆนะคะขอบคุณครับพิธีกรบอกตลาดเขียวสดใสเลยมาเขียวสดใสแบบนี้แล้วจะไปลงหุ้นรายตัวไหนดีบ้างนะคะนานๆเราจะเอามาคุยกันทีแต่วันนี้เดี๋ยวจัดเต็มในช่วงที่2นะคะตอนนี้เราขอพักสักครู่เดียวก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อนะครับแล้วก็สู่กลางเดือนกุมภาพันธ์แล้วเดือนที่2ของปีนะคะใครที่ยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะเลือกลงทุนแบบไหนดีวันนี้จะพาไปคุยกับเจ้าของเพจดังค่ะม้าเฉียวดูหุ้นเขาแนะนำการลงทุนในหุ้นปีหมูทองนี้นะคะไปติดตามจากรายงานเลยค่ะคุณดวงกมลแสงจันทร์นำมาฝากค่ะเชิญครับเข้าสู่เดือนที่2ของปีหมูทองตลาดหุ้นขึ้นมากว่า100จุดเทียบกับปลายปีที่ผ่านมากูรูเจ้าของเพจดังม้าเฉียวดูหุ้นมองปีนี้ว่าจะฟื้นตัวจากปีที่แล้วคาดจะได้เห็นดัชนีหุ้นไทยแตะที่ 1,750 จุดพร้อมแนะนักลงทุนศึกษาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเรียนรู้ปรับเทคนิคปรับพอร์ตการลงทุนมันเปลี่ยนยุคไปแล้วสมัยก่อนก็ฟังข่าวสารจากมาร์เก็ตติ้งรับซื้อตามใช่ไหมฮะเดี๋ยวนี้มันทำอย่างนั้นไม่ได้แล้วว่าเพราะว่าปัจจุบันมันเปลี่ยนไปมีเครื่องมือต่างๆมีโปรดักต์สินค้าเข้ามาในตลาดอย่างบิตคอยมีอะไรเข้ามาใช่ไหมฮะมีโกลฟิวเจอร์มีสินค้าอนุพันธ์จากเดิมมีฟิวเจอร์ตอนนี้มีออปชันที่เริ่มเป็นที่นิยมเพราะงั้นเราต้องศึกษาพวกนี้ถ้าคุณรู้จักแต่สินค้าเฉพาะแค่หุ้นคุณก็จะไม่เห็นภาพรวมเพราะบางครั้งหุ้นลงแต่ว่าต่างชาติเข้าซื้อหรือเปิดสถานะรองในฟิวเจอร์อย่างช่วงที่ผ่านมาเนี่ยต่างชาติขายหุ้นแต่เขาเริ่มเข้ามาลองฟิวเจอร์พอคุณมีความรู้ครบองค์ประกอบคุณจะอ่านได้ว่าสถานการณ์กำลังจะดีขึ้นเพราะสุดท้ายเนี่ยเขาจะต้องกลับมาซื้อหุ้นเพื่อดันราคาฟิวเจอร์ไปบรรจบกับตัวสินค้าพร้อมกระซิบเคล็ดลับความสำเร็จให้กับนักลงทุนว่าต้องหมั่นศึกษาเติมความรู้คิดวิเคราะห์ฝึกทักษะการเทรดหุ้นเพื่อสร้างโอกาสการลงทุนตามแบบฉบับของตนเองสร้างโอกาสในการลงทุนอย่างแรกคุณต้องหาความรู้ก่อนก็มาฟังสัมมนาอย่างวันนี้นะครับก็พยายามไปศึกษาหาความรู้ตลาดหลักทรัพย์ก็จัดมีฟรีทุกวันเสาร์อาทิตย์นะครับโบรกต่างๆก็จัดให้กับลูกค้าแล้วก็อาจจะเริ่มจากการเทรดด้วยพอร์ตเดโมก่อนของตลาดหลักทรัพย์ก็มีโปรแกรม Click to Winซึ่งไม่ต้องใช้เงินจริงเป็นเงินจำลองลองทดสอบก่อนทดสอบตัวเองก่อนแล้วก็ฝึกอ่านฝึกสร้างการวิเคราะห์ของตัวเองไม่ใช่ว่าตื่นมาตอนเช้าหุ้นตัวนี้มีข่าวอะไรหรือว่าไปลอกตามโพยไม่อย่างนั้นคุณจะเหมือนไม่ใช่นักลงทุนคุณเป็นการซื้อหุ้นเหมือนซื้อหวยเราต้องสร้างความแตกต่างใช่ไหมฮะคือถ้าซื้อหวยมันอยู่กับโชคชะตาไม่มีใครคาดการได้ว่ารางวัลที่1จะออกอะไรถูกไหมแต่สำหรับตลาดหุ้นคุณสามารถใช้ความรู้มามองธุรกิจมาหาแนวโน้มทางเทคนิคว่าหุ้นตัวไหนมีสัญญาณกำลังจะขึ้นหรือจะลงได้เพราะฉะนั้นถ้าคุณมีความรู้พวกนี้นั่นคือการสร้างโอกาสให้ตัวเองในการลงทุนส่วนเทรนด์การเทรดออนไลน์ปีนี้ก็เติบโตขึ้นเรื่อยๆสัดส่วนเกือบถึง 50% บริษัทหลักทรัพย์ต่างๆจึงต้องพัฒนาช่องทางออนไลน์เพื่อรองรับเทรนด์ใหม่ในอนาคตด้านบริษัทหลักทรัพย์ Financier Cyrus ก็เตรียมเปิดตัวแอปพลิเคชัน Financier Hero เวอร์ชันที่2เพื่อให้นักลงทุนสามารถเลือกหุ้นและกำหนดกรอบการเข้าลงทุนได้อย่างเหมาะสมลงทุนในยุคดิจิตอลรุ่นใหม่ๆเนี่ยสิ่งที่นักลงทุนต้องการคือ1ความรวดเร็วถูกไหมฮะเวลาที่เราสแกนเอาง่ายๆเราผ่านหน้า Facebook ผ่าน LINE เนี่ยเราไม่มีเวลาที่เราจะมานั่งหยุดอะไรแค่เป็นหลักวินาทีดีกว่านะคะเพราะฉะนั้นความรวดเร็วตอบโจทย์นะคะแล้วก็ความสะดวกสบาย Financial Hero ก็จัดเตรียมเรื่องระบบการตั้งแต่เปิดบัญชีเลยนะคะรับลูกค้าด่านแรกเลยเราทำเปิดบัญชีออนไลน์ไว้ให้วิธีลูกค้าเข้ามาคลิกไม่ต้องใช้เอกสารไม่ต้องใช้บัตรประชาชนนะคะแค่คลิกกรอกเข้ามาในระบบแล้วก็เราทำวิดีโอคอลเป็นเรื่องของตัว eKYC นะคะจากนั้น10นาทีเทรดได้ค่ะ
ก่อนจะลงทุนอะไรก็ตามสิ่งที่เราต้องเตรียมให้พร้อมที่สุดก็คือความรู้นะคะแต่สิ่งที่จะบอกว่าความรู้ของเรานั้นถูกต้องหรือไม่ก็คือประสบการณ์ดังนั้นการสร้างสรรค์ความรู้อย่างสม่ำเสมอและสร้างเสริมประสบการณ์ในการลงทุนให้มากโอกาสประสบความสำเร็จในการลงทุนของทุกคนคงจะไม่ไกลเกินเอื้อมอย่างแน่นอนค่ะดวงกมลแสงจันทร์สำนักข่าวทอสมทรายงานค่ะการหาความรู้เข้าให้ตัวให้กับตัวเองอยู่ตลอดเวลาจะเป็นข้อได้เปรียบเป็นการลงทุนที่ดีอย่างหนึ่งนักลงทุนในยุคปัจจุบันนะครับและเมื่อพูดถึงเรื่องของเทคโนโลยีเรื่องแพลตฟอร์มด้านการลงทุนผมเชื่อว่าเกือบทุกคนครับนักลงทุนต้องรู้จักกับสตาร์ทอัพที่พัฒนาเทคโนโลยีด้านการลงทุนชื่อว่าจิตตะนะครับล่าสุดนะครับบีคอน VC เขานำทัพไปลงทุนกับจิตตะเนี่ย200 ล้านบาทเท่ากับว่าจะเป็นการผลักดันเรื่องของสตาร์ทอัพสร้างนวัตกรรมแล้วพลิกโฉมเรื่องของเวลเทคด้วยนะครับคุณประพันธ์เจริญประวัติผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ MAI ครับไปร่วมแสดงความยินดีกับ Beacon VC ซึ่งเป็นบริษัทร่วมลงทุนของธนาคารกสิกรไทยในการประกาศนำการลงทุนครั้งใหญ่นะครับมูลค่าเนี่ยกว่า200ล้านบาทกับจิตตะเป็นสตาร์ทอัพแถวหน้าของไทยนะครับเป็นคนที่พัฒนาเทคโนโลยีด้านการลงทุนให้กับผู้ใช้งานจากทั่วโลกซึ่งทางตลาดหลักทรัพย์เองยืนยันว่าพร้อมที่จะผลักดันให้สตาร์ทอัพเติบโตและก็เป็นสื่อกลางให้สตาร์ทอัพได้พบกับนักลงทุนอนาคตก็จะประสานกับภาครัฐหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาผลักดันสตาร์ทอัพไทยไปพร้อมๆกันครับแล้วก็วางแผนที่จะช่วยให้สตาร์ทอัพจับคู่กับบจ.ในตลาดหลักทรัพย์ที่มีมากกว่า700 บริษัทเพื่อทำธุรกิจเดินหน้าไปด้วยกันกลายเป็นนักรบเศรษฐกิจพันใหม่ของไทยในอนาคตต่อไปด้วยนะครับฝั่งของผู้ก่อตั้งค่ะคุณตราวุฒิเหลืองสมบูรณ์เป็นประธานบริหารและผู้ร่วมก่อตั้งจิตตะบอกว่าเตรียมเปิดให้บริการจิตตะเวลซึ่งเป็นกองทุนที่บริหารจัดการด้วยเทคโนโลยีลงทุนในหุ้นตามการวิเคราะห์การจัดอันดับของจิตตะแรงกิ้งเน้นลงทุนในหุ้นระยะยาวที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่าดัชนีตลาดหลักทรัพย์ค่ะดำเนินการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนจิตตะเวลจำกัดซึ่งตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการขอใบอนุญาตการจัดการกองทุนส่วนบุคคลจากก.ล.ต.โดยจะเริ่มให้บริการอย่างเป็นทางการไตรมาส2ปีนี้แล้วค่ะมั่นใจว่าจิตตะเวลจะเป็นทางเลือกใหม่ที่ได้รับความสนใจจากนักลงทุนรายย่อยเพราะการใช้เทคโนโลยีทำให้สามารถบริหารกองทุนได้มีประสิทธิภาพมากกว่าด้วยค่ะนะครับพูดถึงเรื่องของการหาความรู้ก็มีโอกาสดีๆมาฝากกันนะครับโครงการที่หยิบมาฝากวันนี้ก็คือโครงการ Young Financial Star Competition 2019หรือว่า YFS 2019นี่จะเป็นเวทีที่เฟ้นหาสุดยอดนักการเงินรุ่นใหม่ปีที่17นะครับก็จะมีการอบรมความรู้ด้านการเงินการลงทุนทั้งภาคทฤษฎีปฏิบัติอย่างเข้มข้นเลยจะเปลี่ยนให้คุณกลายเป็นมืออาชีพบนถนนสายการเงินและมีรางวัลให้ชิงกันรวมกว่า7 ล้านบาทด้วยนะเยอะมากนะครับเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้เลยนะครับจนถึง17 มีนาคม 2562ที่ www.set.or.th/yls ที่ขึ้นอยู่ YFS ขออภัยครับขึ้นมาที่หน้าจอแล้วนะครับ set.or.th/yfs หรือว่า Young Financial Star Competition เนี่ยแหละครับถ้าสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับที่ Set Contact Center 02-009-9999ค่ะจำง่ายมากนะครับมีลูกมีหลานก็ชวนไปสมัครกันดูนะคะครับไปดูหุ้นเอเชียปิดท้ายรายการกันค่ะวันนี้นิเคอิจะเคี้ยวตามดาวโจนส์หรือเปล่านะคะ 21,155.44 จุดก็ขึ้นมาได้10จุดเท่านั้นเองนะคะนิเคอิคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ 0.05% ค่ะครับหมดเวลาพอดีภาพเรานี้เป็นเรื่องดอกกุหลาบโอ้โหก็จะเป็นเรื่องอื่นไม่ได้นะคะรับวาเลนไทน์กันหน่อยนะคะดอกกุหลาบแต่ในมุมมองของเศรษฐกิจก็คือดอกกุหลาบก็แพงนะมันดีมานด์ซัพพลายไงคนต้องการเยอะมากวันนี้ราคาก็ขึ้นเป็นธรรมดาถึงแม้ว่าจะบ่นกันว่าเศรษฐกิจไม่ดีแต่ว่าความต้องการก็ยังมีอยู่และราคากระดองกุหลาบปีนี้ก็ยังคงแพงอยู่นะครับค่ะไปแล้วค่ะพบกันพรุ่งนี้นะคะ 9:30 น.ค่ะวันนี้เรา2 คนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ